เอาใหม่เอาใหม่มาหานั่งนะมาหานั่งนะเออเอานั่ง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 โอ้ตัดสินใจยากจังวะเอาไปไหมไปไหมมองหน้าก่อนเช็คหน้าก่อนเอาโอ้ยมานั่งนี่เดี๋ยวมาเนี่ยมาหานั่นเนินเวลาเวลาหันมาเวลามาหานั่นเนินเวลาไม่สนใจนะมาโอ้ยจะถึงก็ไม่ถึงมาเวลามาหานั่นเนินเดี๋ยวนี้โอ้ยซีเมนต์เนาะมามันแวะตรงนั้นตลอดเลยวะมาหานั่นเลยเออเอามานั่งนี่ด้วยโอ้ยซีเมนเดินไปเดินมาเหนื่อยไหมเนี่ยเอานั่งอึ๊บโอ้นั่งเลยล้มมาอ่ะแตะตีนแตะอ่ะปรบมือด้วยปรบมือแตะปรบมือไหนโชว์ปรบมือหน่อยปรบมือแปะปรบมือแปะลูกมาหานั่นได้มาทำทรงเดินมันคือมากเลยนะมาให้ถึงนั่งมานั่งว้ายจะเดินไปเดินมานะเออใช่อ๋อขาลูกขาอ๋อเช็คความปลอดภัยกลัวผู้ชายคือแบบจ้องตลอดเลยนะเอาจริงนะครับผมไม่ได้ดูสูตรสแกนของผมมานานมากๆแล้วผมก็มาไล่ดูวันนี้เพราะว่าหุ้นที่ติดตัวที่ผมดูบ่อยๆอ่ะมันไม่ค่อยมีแล้วผมก็มาไล่ดูสูตรสแกนเก่าๆปรากฏว่ามันก็มีหุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้นพื้นฐานนะแล้วราคามันลงมาเล่นกันแบบอยู่ในโซนล่างจริงๆคือเป็นราคาที่ค่อนข้างดีแล้วมันมีหลายตัวนะฮะก็ไม่ได้เอามาฝากทุกตัวหรอกแต่ว่าคัดมาให้ก็เดี๋ยวมาเล่าในรายการแล้วกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มก่อนเทรดประจำวันศุกร์วันศุกร์สิ้นเดือนเนาะ29กันยาปี2566มีหุ้นตัวไหนเป็นยังไงทรงยังไงน่าสนใจเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับอันดับแรกเรามาดูที่เซตก่อนนะครับเซตก็คงจะไม่พักออกข้างแล้วแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจเหมือนกัน1480นะครับก็อาจจะมีการพักดึงขึ้นดึงลงได้เนี่ยการดึงขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการดึงลงก็หน้าตาอย่างนี้แหละนะครับอย่างที่ผมบอกเหมือนเคยนะครับจุดสิ้นสุดจะต้องมีวอลลุ่มมากพอสมควรและจะต้องมีไส้ข้างล่างแล้วก็ไส้ข้างบนนะครับตัวแท่งต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นการกลับตัวเป็นแท่งสีแดงโอกาสเกิดค่อนข้างน้อยนะฮะแนวรับนะครับที่ให้ไว้ก็คือ1480แล้วก็1460คือต้องบอกอย่างนี้นะฮะถ้าหลุด1460เนี่ยคือต้องบอกว่าชิบหายเลยนะแปลว่าขาลงชุดนี้เนี่ยคือมันอาจจะมาเพิ่งเริ่มตรงนี้ก็ได้ฮะ1400ก็คือจะหลุดแบบระเนระนาดลงไปเลยแต่ผมไม่ได้มองมันแย่ขนาดนั้นนะผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยน่าจะไม่เกินเนี้ยฮะแล้วก็ไม่น่าจะเกิน1470ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตหุ้นติดสแกนผมมีทั้งหมด2ชุดชุดแรกคือหุ้นที่กลับตัวเล่นกันโซนบนนะครับแล้วก็ชุดที่มันเป็นสีแดงใช่มั้ยอันนี้คือหุ้นที่มันไปเล่นกันโซนล่างนะครับเรามาเริ่มจากหุ้นที่เป็นเขียวก่อนแล้วกันนะ KCE HANA 2ตัวนี้จะมาด้วยกันมาดูครับว่าใครสวยกว่าจะเห็นว่า KCE เนี่ยทำ New High ในกรอบนะครับระยะ
เกือบปีนะครับขึ้นมายืนที่55บาทได้วางสต็อปลอสไว้ที่แนวแก็ปเลยนะครับก็คือ53แนวต้านมองที่ 58.5 นะหรือจะมองแค่58ก็ได้ฮาน่าเนี่ยอาจจะสวยน้อยกว่าแต่สำหรับใครที่เป็นสายต้นเทรนด์อะฮาน่าก็จะอาจจะดูดีกว่านะแล้วแต่มุมมองนะครับชุดเนี้ยเป็นการกลับตัวนะถ้าเกิดจะวิ่งตาม KCE จริงๆฮาน่าก็มีโอกาสจะขึ้นไปเทส66อันเนี้ยโอกาสเกิดง่ายกว่า KCE ด้วยนะครับถัดมาคือตัวออคชั่นออคชั่นเนี่ยมีเขียวแรกเข้ามาแนวต้านมองเลยที่11บาทชุดนี้คือจะบอกยังไงอะลงก็ดีขึ้นก็ดีอะพูดอย่างนี้ลงก็จะได้ของในราคาที่มันถูกอะเพราะยังไงตัวนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเติบโตเนี่ยมันเห็นค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าใน2ปีนี้ยังไงออคชั่นก็โตนะครับคือลงก็ดีอะจะได้ของถูกนะครับขึ้นก็ดีก็ในกรอบนี้ก็จะได้เล่นกันนะครับแต่ไม่น่าจะเกิน11บาทครับกรอบแนวรับก็มองเท่านี้ก็ได้ครับ 10.3 10.4 แนวต้าน11สต็อปลอสที่10บาทนะฮะแล้วก็ตัว AU จะคล้ายๆกับออคชั่นนะครับแต่ AU ไม่ได้หวังแบบมากมายไกลอะไรนะตัว AU เนี่ยมีแนวต้านอยู่ที่ 10.8 10.9 แล้วก็สต็อปลอสจะอยู่ที่ 9.95 หรือ 9.90 ก็ได้แนวรับก็คือ 10.3 เช่นเดียวกันนะครับถัดมาคือ SICT หลังจากที่กลายเป็นขาลงตอนนี้ก็เป็นขาลงเนาะโซนนี้คือเขียวแรกไม่ได้ลุ้นการกลับตัวแนวต้านที่ไกลที่สุดไม่น่าจะเกิน8บาทเพราะฉะนั้นระยะหวังผลก็ประมาณ 7.7 นะครับจนถึง8บาทสต็อปลอสจะอยู่ที่7บาทถ้วนอันนี้ห้ามหลุดเลยนะครับ7บาทถ้วนเนี่ยคือหลุดเป็นไส้อะไรก็รับไม่ได้ต้องขายอย่างเดียวนะฮะถัดมาคือตัวคลินิกเป็นหุ้นที่วิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์ที่ชัดมากๆแนวต้านไม่เกิน40นะครับสำหรับรอบนี้สต็อปลอสให้2แนวเนาะวางตรงไหนก็ได้นะตรงนี้ก็มีที่ 36.25 นะครับแล้วก็35ท้วนแนวต้านจะมองที่ 3.9 ก็ได้หรือ40ก็ได้ไม่เกินนี้นะครับถัดมาคือ GFPT อันนี้ก็สวยอะไม่รู้จะพูดยังไงมันใกล้แนวรับอะเนี่ยวางสต็อปลอสนะ 9.95 ได้เลยแล้วก็แนวต้านวางผลก็คือ11บาทแนวรับก็ตรงนี้นะครับ10บาท40ต่อด้วยตัว AAV อารมณ์คล้ายๆกับ GFPT นะครับคือต้องบอกว่าทางลงมันมีน้อยทางขึ้นมันมีมากกว่าแนวรับตรงนี้ไม่น่าเกียดนะ 2.54 วางสต็อปลอสที่ 2.50 ไม่ควรหลุดเอาเป็นว่าหลุดสักช่อง2ช่องอ่ะไม่เป็นไรหลุดแบบทิ้งไส้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรยังพอรับได้นะครับแนวต้านคือถ้าในกรอบเขาเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2.8 จนถึง3บาทนี้น่าสนใจต้องบอกว่าจุดถอยมันน้อยแต่จุดขึ้นน่ะมันเยอะกว่านะครับก็ AOT เหมือนกัน AOT เนี่ยถ้าใครยังจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่กี่วันอ่ะผมบอกว่าให้มองตัว DW Core ถูกต้องไหมเพราะ AOT สำหรับผมนะผมมองว่ามันใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเล่นน่ะเล่นเป็นตัว DW ดีกว่าอ่ะมาดูครับทำไมถึงต้องมอง DW Core เห็นไหมฮะเห็นแท่งนี้ไหมอยู่ดีๆก็สวนขึ้นไป70ตังค์แล้วก็ดีดกลับลงมาอันนี้อย่างเงี้ยเราไม่สนหรอกว่ามันจะดีดกลับลงมาไหมแต่ถ้ามีการสวนขึ้นมาอย่างเงี้ย DW Core ยังไงก็กินแต่มันลูกกี่ช่องอ่ะกี่ช่องอ่ะเนี่ย 69.25 ขึ้นไปแบบ 70.5 นะครับใครที่ได้ตามก็ยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ตามตรงนี้ก็ไม่เป็นไรจะมาเล่นคอตอนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะทันแล้วนะเพราะว่าแรงขายมันเยอะพอสมควรนะครับถ้าจะมองกันอีกทีนึงอาจจะต้องมองพุทแต่ต้องให้หลุด69ก่อนโอเคนะใครที่ดู LT นะต่อไปจะต้องมองหน้าพุทแล้วนะเราเล่นหน้าขึ้นนะแล้วก็เป็นการเด้งแบบสั้นๆซึ่งในคลิปเนี่ยพูดค่อนข้างเคลียร์นะครับตรงนี้ต้องให้หลุด69แล้วเราจะมองหน้าพุท follow เทรนด์ขาลงอาจจะได้ถือระยะหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นสายผมเนาะก็สัก 3-5 วันเอาจริงวันหนึ่งก็รู้ผลแล้วอะถ้ากำไรก็ถอยไปก่อนหรือถ้าจะถือรอก็ในกรอบเนี้ย 3-5 วันไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้คือไม่เกินจริงๆนะแม่โอ้ถือมา2อาทิตย์แล้ว3อาทิตย์แล้วโอ้โหตายอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะถือถูกทางหรือผิดทางเล่น DW แล้วไม่รู้ทิศรู้ทางเนี่ยตายสถานเดียวนะฮะถ้าเกิด
ใครอยากจะเรียนรู้เรื่องเทคนิค DW สั่งซื้ออีบุ๊กที่ Money Hero ได้นะครับอีบุ๊กเล่มเขียว DW ฉบับสมบูรณ์สไตล์ Money Hero นะครับตรงนี้เราจะพาเล่นแบบสั้นสั้นมากๆอ่ะดูตามไพ่แอคชั่นเลยนะครับอ่ะต่อกันด้วยตัว AS AS เนี่ยที่พูดวันก่อนให้แนวรับเท่าไหร่ 8.5 ใช่ไหมมันจะมีแนวรับที่ 8.5 แล้วก็ที่เท่าไหร่ 7.9 นะครับซึ่งมันมาแตะ 8.65 แล้วก็มีการดีดตรงนี้จะกลับตัวไหมฟังดีนะจะกลับตัวไหมต้องลุ้นว่ามาเล่นโซนเหนือ 9.2 ได้ไหมตัดสินที่วันนี้เลยครับวันนี้เลยนะถ้าวันนี้เล่นต่ำกว่า9บาทไม่ต้องคุยก็ปล่อยไปจะกลายเป็นขาลงต่อนะครับแล้วก็อาจจะลงแรงจะมีการเด้งก็เดี๋ยวค่อยมาดูตามโซนแนวรับแต่ถ้าเล่นกันเหนือ 9.2 เฮ้ยโอกาสกลับตัวมานะเพราะฉะนั้นรอดูจังหวะช่วงเปิดตลาดนะครับต่อมาก็คือแบมอยู่ใกล้แนวรับมากใกล้สต็อปลอสมากอันนี้สวยงามนะครับ 10.4 แนวต้านมอง 11.5 เลยนะครับถ้ายังวิ่งอยู่ในกรอบนี้อยู่ก็ต่อด้วยตัว CPN โอ้นี่ก็ดูดีอะคือกล้ามเป็นขาลงนะแต่สำหรับผมเป็นสายสปอร์ตชอบหุ้นขาลงอะโซนนี้63บาทเป็นแนวรับได้ครับวางสต็อปลอสไว้ที่ 61.75 สต็อปลอสไม่ลึกครับแนวต้านหวังผลก็ประมาณ 68-70 บาทต่อด้วยตัว CRC เหมือนกันเลยแนวรับตรงนี้ใช้ได้นะ 37.75 วางสต็อปลอสที่ 36.25 แนวต้านก็อยู่ที่ 42 บาทแล้วก็ตัวสุดท้ายผมเห็นแล้วผมยังอึ้งเลยอ่ะผมไม่ได้อัปเดตแบบไม่ได้ดูโฮมมานานมากอ่ะแล้วแบบพอมาดูอีกทีโอ้โหลูกพี่ครับ12.40 เฮ้ยราคานี้ปีละครั้งบอกเลยราคานี้มีปีละครั้งปี2021เนี่ยก็เกิดในช่วงประมาณเดือน8นะครับปี2022ก็เกิดในช่วงเดือน7นะครับปี2023เกิดในช่วงเดือน9เอาไปแทงหวยมั้ย 7 8 9นะฮะก็เป็นโซนแนวรับเลยถ้าเกิดใครเล่นแถวนี้ก็วางสต็อปลอสสัก 12.2 ก็ยังได้นะครับแนวต้านอยู่ที่14บาทแต่ถ้าหลุดก็ยอมแต่ใครที่แบบรู้มั้ยโฮมโปรเป็นหนึ่งในหุ้นปันผลในตำนานเลยนะถ้าเกิดไปได้ราคาแบบสมมติอันนี้แบบไม่ได้แช่งไม่ได้อะไรนะสมมติแบบเผลอแบบหลุดกรอบนี้เนาะหลุดกรอบนี้คนกำลังกลัวแล้วก็แบบแห่กันเทขายถ้าได้สักต่ำกว่า10บาทนะแทบจะไม่มีโอกาสแล้วเอาให้ดูเลยต่ำกว่า10บาทเนี่ยไม่เคยเกิดนะตั้งแต่ปี2018จนถึง2023เนี่ยมีต่ำกว่า10บาทแค่ครั้งเดียวตอนโควิดรอบแรกแค่นั้นนอกจากนั้นไม่เคยต่ำอีกเลยแต่ถ้าเกิดรอบนี้สมมุตินะถ้าเลยกรอบนี้ไปนะเลยจุดเด้งนี้ไปแล้วมันเผอิญว่าอยู่ดีๆมาโอ้ลงมาถึง10บาทเนี่ยผมว่าคือโอกาสอ่ะไม่ใช่วิกฤตอ่ะมองเป็นโอกาสมากกว่านะครับอ่ะแล้วก็เมื่อวานผมทิ้งตัว ASK เอาไว้ว่าแบบจะไปทำการบ้านให้ผมลงให้แล้วนะในกลุ่มสมาชิกช่อง Money Hero เพราะฉะนั้นใครที่เป็นสมาชิกสามารถไปอัปเดต ASK ได้ต้องบอกว่าเฮ้ยค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับก็ใครอยากจะสมัครเป็นสมาชิกกับทางช่อง Money Hero สามารถกดปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยหาปุ่มสมัครไม่เจอทักเข้ามาครับที่ LINE @Money Hero เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับนอกจากการเป็นสมาชิกแล้วเราก็ยังมีอัปเดตข้อมูลหุ้นให้ทุกวันเป็นรายการสอนหุ้นลงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทุกวันนะครับแล้วก็มีอัปเดตหุ้นการบ้านทุกวันอาทิตย์โดยอาจารย์ออฟนะครับอัปเดตสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวมาตอบคำถามกันต่อนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะที่พิมพ์เข้ามาให้ผมเมื่อวานนะครับรบกวนขอแนวโน้ม ERW กับ SGC Capital ใช่ไหมมาดูนะครับ ERWERW ยังคงเป็นขาขึ้นแต่ผมมองว่ามันเก็งกำไรกันมามากแล้วอะเราดูกันมาตั้งแต่4บาทกว่าใช่ไหมรอบหลังนะไม่ใช่รอบก่อนอันนี้รอบก่อนนี้ก็เล่นกันมาแล้วนะครับแล้วก็รอบหลังเนี่ยก็โอ้โหมันรันกันเกิน5บาทผมก็ว่ามาสัจจันแล้วอะแล้วก็ชุดนี้ถ้าเกิดใครจะเล่นก็เล่นในกรอบข้างบนนี้นะแนวรับ 5.5 แนวต้าน 5.85 แต่ถ้าเกิดหลุด
5.4 ก็ต้องยอมนะครับกับ SGC นะฮะ SG Capital อันนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจครับตอนนี้จบเกมแหละจบสำหรับชุดย่อยแหละก็ต้องรอดูว่าจะกลับตัวอีกเมื่อไหร่นะฮะอยากให้อาจารย์พืชบอกหุ้นที่อยู่ใกล้จุด Stop Loss อีกครับอ๋อเป็นหุ้นที่เล่นกันในโซนล่างอันนี้คลิปนี้ก็แจกแจงให้ฟังแล้วนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ Depen หลุดโล PE ประมาณ20ส่วน TOA ใกล้โลเดิมแล้วนี่แสดงว่าเขาดูคลิปสมาชิกผมเพราะมันมีคลิปหนึ่งที่เราพูดถึงสีทาบ้านเราเปรียบเทียบ Depen กับ TOA ให้ฟังนะครับทั้งคู่มี RSI เข้าสู่แดน Oversold แต่วอลุ่มยังไม่มากจะทยอยเข้ารับไม้แรกได้ยังครับนะครับหรือควรรอกับตัววอลุ่มก่อนคือต้องบอกอย่างนี้ชอบไหมชอบไหมสีทาบ้านผมอยากให้คุณลีเทปลีไหมใช่ไหมปปลีใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยนะอ่ะคุณลีคิมเนี่ยไปเดินดูสีทาบ้านตามห้างตามดูโฮมโปรโกลบอลอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแบบคุยแบบยี่ห้อไหนขายดีลูกค้าชอบแบบไหนหรือไปเจอคนกำลังซื้อสีทำไมอันนี้มันดีกว่ายังไงหรือมันถูกเหรอเอาไปทาอะไรภายนอกภายในลองไปพูดคุยดูนะครับถ้าเกิดชอบนะแต่ถ้าไม่ชอบผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งนะครับทีนี้เรามาดูไล่กันไปทีละตัวนะครับจากตัว Depen Depen จะเห็นว่าตรงนี้หลุดแล้วนะตรงนี้หลุดแล้วก็สำหรับผมมองเป็นข่าวดีเนาะก็ปล่อยให้มันหลุดเลยครับอาจจะมาเจอแบบ4บาทต้นๆก็ได้เพราะมันออลไทม์โลแล้วตอนนี้คือเปิดเกมขาลงเลยนะเนี่ยอาจจะมีการเปิดแก็ปลงอีกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยมันไปก่อนตอนนี้ยังไม่ใช่จุดซื้อแน่นอนครับส่วนสี TOA โอ้โหเช่นกันอ่ะเอาเป็นว่าสี TOA มีโอกาสเด้งได้ในโซน22แต่จะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อถ้าเกิดอยากจะวางแผนเทรดกำไรแบบสั้นๆให้มอง TOA ไว้ก่อนนะครับแต่ Depend ก็มีโอกาสดีเหมือนกันแต่ผมจะมอง TOA เพราะว่ารอบที่แล้วแรงซื้อมันดีมากครับเนี่ยมันมีแรงซื้อเข้ามา28ล้านว่ารอบนี้ผมก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะมีการดีดเช่นกันนะฮะจะใกล้แล้วนะ 22.6 ไอ้ตรงนั้นมัน 22.20 เนี่ยห่างกันแค่6ช่องนะครับขอแนะนำ TQM TQM นี่กลับมาแล้วนะครับกับ Triple I TQM กลับมาชัดเจนเนาะก็กลุ่มสายประกันกลับมาหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ยืนได้แล้วจะให้เรียกว่าไง Secondary Trend มันกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วแต่ถ้าเกิดอยากจะรอซื้อรอย่อก็ได้นะเพราะ TQM เป็นหุ้นทรง A นะครับขึ้นสุดลงสุดแนวรับมันยังไม่เห็นชัดเจนเนาะแต่ตรงนี้ที่เห็นเลยนะก็ประมาณ32ก็รอย่อแล้วกันนะครับกับตัว Triple I โอ้ย่อลึกมากพอสมควรนะครับตรงนี้มองเป็นแนวรับได้ครับ 12.3 แต่ถ้าจะเทรดอยากให้รอเขียวแรกก่อนถ้าเขียวแรกมันยังไม่มาก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะฮะ NRF ครับมันสะบัดขึ้นแรงและหลุด5บาทแต่ก็พยายามจะขึ้น5บาทอีกครั้งหรือแค่สะบัดเม้าในกรอบจะไปทำใหม่ที่ 4.5 ถึง 5 บาทหรือเปล่าครับคือต้องบอกว่ามันลงมาเนี่ยมันลงมาจากแรงเทขายเพราะวันนั้นน่ะเซตมันหลุด 1,500 ครั้งแรกเนาะตัว NRF NRF เนี่ยผมก็ทำให้ดูเหมือนกันนะในคลิปสมาชิกใครที่เป็นสมาชิกสามารถที่จะเข้าไปดูได้โดยส่วนตัวน่ะมองว่าแรงดีดกลับอ่ะมันเร็วมากๆเลยเพราะฉะนั้นแท่งเนี้ยแทบจะไม่มีความหมายอะไรนะครับถ้ามันยังเล่นอยู่ในโซนที่มันเหนือ5บาทก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องกังวลมันจะกลับมาอยู่ในโซนเดิมครับ5บาทไป5บาท50ไป6บาทแบบนี้นะครับสำหรับ NRF นะ CMO กะทาคุนิยังไปต่อได้ไหมดูนะจะไปต่อขาขึ้นหรือขาลงนะ CMO ตัวนี้จบเกมแล้วนะครับส่วนทาคุนิจบเกมเช่นกันทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ไปต่อนะมันเป็นทรงขาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าในขึ้นย่อยถือว่าจบเกมแล้วครับ SVR ทุน 1.94 Stop Loss 1.81 ควรทำยังไงต่อฮะเอ้าแล้วไอตัวเลขพวกนี้มันมีไว้ทำไมฮะเขา Stop Loss ที่181จริงๆ181เป็น Stop Loss ไม่ได้นะต้องวางสัก 1.79 นะครับทีนี้
เวลามีแผนแล้วมันควรที่จะทำตามแผนไหมก็ไม่รู้จะมีแผนไว้ทำไมเหมือนกับจะเรียกว่ายังไงดีอะสมมติเราจะขับรถจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันพอขับไปถึงตกลงกับแฟนใช่ไหมจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือขับไปถึงครึ่งทางบอกเต็งจะไปกินอะไรดีอ้าวชิบหายแล้ว อาจจะได้ตีกันได้นะในรถคือตกลงวางแผนไว้เสร็จสับทุกอย่างเรียบร้อยมันก็ควรที่จะไปอย่างนั้นแต่ว่าดูทุนนิดนึงนะ194เนี่ย194ไม่แย่นะทุนของเขาอ่ะถือว่าซื้ออยู่ในโซนที่ยังคงเป็นแนวรับอยู่ก็รอให้มันเป็นตามแผนนะวางสต็อปลอสไว้ที่ไหนถ้ามันหลุดตรงนั้นก็อาจจะต้องถอยนะครับสวัสดีอาจารย์ขอแนวโน้นนะครับมีนทุน 2.18 นั้นมันไม่มีหุ้นที่ชื่อมีนนะครับมีนาป่ะแต่ขออนุญาตนะถ้าเกิดชื่อสะกดผิดเนี่ยเราจะไม่ตอบเพราะว่าหุ้นน่ะมันลุกอะไรเยอะมากคือมันสับหน้าสับหลังเพราะฉะนั้นต่อไปก็ไม่รู้มันจะถูกหรือเปล่าว่าจะเสียเวลาเปล่าๆก็แนะนำว่าพิมพ์มาใหม่นะแต่ผมเดานะว่าน่าจะหมายถึงมีนาหรือว่าเมก้าคงไม่ทุน 2.18 เนาะอ่ะต่อนะครับ TPCS ลุ้นเด้งสั้นๆได้ไหมครับสต็อปลอส 6.3 มาดูครับ TPCS เด้งสั้นเป็นไปได้ฮะขูทุนจริงเหรออ๋อนึกว่าทุนสต็อปลอส 6.3 ได้เลยครับได้เลยแต่เด้งก็จะสั้นๆจริงๆนะอาจจะไม่ถึง7บาทนะฮะลงมา AKP เข้าเมื่อ21กย.ทุน 1.22 ขอแนวโน้มขึ้นต่อไหมอัคคีปาการนะ AKP ถือเท่าไหร่นะ 1.2 ก็คือโซนนี้แหละเขาเพิ่งเข้าซื้อเมื่อไม่นานแล้ว21กย.ก็ถามว่าขึ้นต่อไหมต้องบอกอย่างนี้มันยังไม่ใช่ขาขึ้นเพราะฉะนั้นถามว่าขึ้นต่อไหมมันยังไม่ขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่มันเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับซึ่งแนวต้านของเขาอยู่ที่บาท30จริงๆอ่ะมันจบแล้วนะเนี่ยสามารถขายได้เลยนะตั้งแต่วันนี้เลย28แต่ไม่รู้ว่าเขาขายไปหรือยังนะครับเอาสายซัพพอร์ตเยอะเนี่ยเขาบอกให้บอกจุดสต็อปลอสแบบเมื่อวานเยอะมากเลย BJC กับ Home Pro แนวรับแถวนี้อาจารย์พูดว่าจะเอาอยู่ไหมโอเคอ่ะโฮมโปรเอาโฮมโปรก่อนคืออยากเชียร์ให้มันหลุดอ่ะไม่รู้นะหลายคนอาจจะมาด่าผมเฮ้ยมึงอยากให้หุ้นลงเหรอคือถ้ามันมีโอกาสได้ของที่มันถูกเวลาเนาะเวลาที่ต้องเรียกว่าไงอ่ะสมมติเราได้หุ้นในราคา10บาทแล้วขึ้นมา12กะได้8บาทขึ้นมา12นี่มันคนละเรื่องกันเลยนะการบวกนี่มันจะบวกแบบเยอะกว่ากันมากนะเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมก็เชียร์ลงมากกว่าแต่BJC โอ้ยอย่างนี้หลุดอยู่แล้วอ่ะหลุดอยู่แล้วแต่ก่อนจะหลุดมันต้องเด้งเพราะฉะนั้นทั้งคู่เลยนะทั้ง BJC แล้วก็HM Pro เนี่ยผมคิดว่าจะเด้งก่อนอันดับแรกต้องเด้งก่อนแต่เป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับทั้งคู่เลยคณะโน้ม ABM จบเกมแล้วนะครับไม่สวยเลยหลุดแก็บแล้วด้วยนะครับอาจจะต้องถอยแล้วนะฮะโคครับมาโคไม่เห็นขึ้นเลยซื้อปุ๊บลงทันที่นะฮะขาดทุนโอเคอ่ะมาดูก่อนอันดับแรกถามว่ามันลงทันที่เลยเหรอมันก็ไม่ได้ลงทันที่นะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยราคามันอยู่ที่58ตังค์ที่บอกมันมีการกลับตัวขึ้นย่อยถูกต้องไหมถ้าซื้อแล้วขาดทุนทันที่เนี่ยแปลว่าคุณต้องไปซื้อที่59ซึ่งราคาทั้งวันเนี่ยมันวิ่งอยู่ตั้งแต่56จนถึง59ถ้าได้ทุนที่59จริงๆผมคิดว่ายากอยู่นะหรือได้ทุนที่58ถ้า58ก็ขาดทุนทันที่ที่1ช่องเองนะรอหน่อยได้ไหมรอหน่อยได้ไหมเพราะว่าตัวมาโคเนี่ยคือมันเป็นหุ้นหวีอ่ะมันไม่ไปไหนอ่ะสมมุติว่าเราซื้อตรงเนี้ยที่49ตังค์มันก็ขาดทุนทันที่หลายวันอยู่นะเนี่ยมันขาดแล้วก็ล่วงลงมาก่อนที่มันจะกลับตัวเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอนิดนึงที่จะหายที่ก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับขอบคุณทุกคำถามแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่พิมพ์เข้ามาให้กันอ้อมีสมาชิกต้องเรียกว่ายังไงอ่ะเพื่อนผู้ใจดีแล้วกันนะครับนะเป็น
คุณน้านะครับที่ซัพพอร์ตค่าแพมเพิร์ดของน้องเวลามา100บาทโอเคโอ้เมื่อวานดีใจมากเลยนะครับเนี่ยเขาสนับสนุนรายการขึ้นมาครับบอกว่าเอ้ยช่วยซัพพอร์ตค่าแพมเพิร์ดนะ101ก็ขอบคุณมากๆครับอ่ะโอเคครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกันไว้ที่ช่อง Money Hero แล้วก็แอดไลน์กันไว้นะครับที่ line @moneyhero เช่นกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย